Yeah, I got what it takes. Made lots of mistakes. Taking shots, skipping breaks. Feeling lost, feeling great. Popping off, singing straight. Never stop, never changed. All the squad here to play. And I've got something to say, yeah. I work hard, yeah.หาซื้อไอดีราคาถูกฝากขายซื้อขายปลอดภัยมั่นใจดูแลดี 100% ไอดีสวยราคาไม่แพงไม่ซื้อไม่ว่าเลือกหากันได้เลยครับเพจนี้ครบจบที่เดียวเติมเกมถูกปลอดภัยมั่นใจเพจ Lucky Coin เติมได้2ระบบทั้ง Android และ iOS สะดวกรวดเร็วทันใจจดทะเบียนการค้าถูกต้องไม่โดนแบนไม่รีฟันเปิดยาวนานมากกว่า5ปีรับส่วนลดทันทีเติมวันนี้กับ Lucky Coinสวัสดีมากครับกับสวัสดี FC ทุกคนเช่นเคยกันด้วยละกันนะครับโอเคครับวันนี้เดี๋ยวพี่ชแนลจะพาจัดนะครับผมสอนจัดทีมนะครับในส่วนของ Quick Counter นะครับวันนี้จะเป็นพาจัดแผน4213นะไม่ใช่แผนที่เห็นนะตอนนี้นะครับเดี๋ยวว่ามาดูว่าจัดยังไงนะครับให้มันโคตรโหดโคตรสุดนะครับในการไต่ดิวิชั่นของเรานะทุกคนโอเคดับแรกกดไปที่ผู้จัดการทีมนะครับจากนั้นก็มาเลือกที่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาเลือกที่แผนตรงนี้เลยนะครับ4213นะนะครับซึ่งแผนเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวชุดนี้จะอธิบายไปทีละตำแหน่งเลยละกันนะครับผมว่าจัดอะไรยังไงใครลงเนาะนะครับโอเคเดี๋ยวจัดให้ดูก่อนนะครับตำแหน่งปีกนะครับปีกเนี่ยจะใช้เป็นเนมานะครับหรือว่าจะเป็นพวกเวนิซิอุสก็ได้นะครับสไตล์ก็จะเป็นครีเอทีฟนะครับสำหรับเนมาร่างนี้หรือใครจะใช้เป็นร่างที่แจกก็ได้นะครับสำหรับเนมาร่างไหนก็ได้นะครับขอให้เป็นปีกเนมานะครับหรือไม่ก็เป็นเวนิซิอุสจูเนียร์นะครับสำหรับปีกซ้ายนะนะครับส่วนกองหน้านะครับกองหน้าเนี่ยที่จะใช้เป็นเรียวเนลเมสซี่ร่างนี้นะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้ตัวอื่นก็ได้นะครับที่จบคมๆนะครับเมสซี่ร่างนี้จะเป็นสไตล์ครีเอทีฟนะครับแต่ว่ายืนหน้าเนี่ยไม่ได้วิ่งมั่วหรือว่าวิ่งซั่วนะครับร่างนี้วิ่งดีมากนะครับสำหรับเมสซี่ร่างนี้ถ้าใครมีก็ใช้ได้นะครับส่วนปีกนะครับฝั่งนี้เราใช้เป็นเนโต้นะครับเนื่องจากว่าเราไม่มีปีกที่แบบไว้คอยสปีดความเร็วเท่าไหร่นะครับเราเลยใช้เป็นซามูเอลเอโต้แทนนะครับเนื่องจากว่าเอโต้เนี่ยจะได้ในเรื่องของสปีดเร็วนะครับเวลากระชากหนีนะครับฝั่งขวาก็จะใช้เป็นเนโต้นะครับสำหรับพี่แนวนะโอเคอันนี้เพื่อนๆก็ใช้เป็นพวกที่มีสปีดความเร็วอย่างซาร่าก็ได้นะครับถ้าใครไม่มีนะนะครับโอเคในส่วนของกลางรุกตรงนี้นะครับพี่ชแนลใช้เป็นโรชิกี้นะครับเป็นสไตล์ครีเอทีฟเพลย์เมเกอร์นะครับเนื่องจากว่าเป็นตัวที่แบบคอยเติมเกมขึ้นไปแล้วก็ยิงแถว2ได้ด้วยนะครับสำหรับโรชิกี้นะครับอันนี้เพื่อนๆหานักเตะที่ยิงแถว2ได้นะครับแล้วก็เป็นสไตล์พวกโมเพเยอร์ก็ได้นะครับพวกสอดทำประตูอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นครีเอทีฟก็ได้นะครับในตำแหน่งนี้นะโอเคถ้าใครใช้แผนนี้เหมือนกันนะครับทีนี้ในส่วนของกลางรุกในส่วนของกลางรับ2ตัวนะครับในส่วนของตำแหน่งนี้พี่ชแนลจะใช้กลางรับแค่1ตัวนะครับในส่วนของตัวนี้จะเป็นกลางออเคสเตอร์นะครับเนื่องจากว่านักเตะออเคสเตอร์อย่างลูก้าโมดิชเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวออกบอลที่แม่นมากแล้วก็เติมเกมขึ้นไปยิงประตูด้วยนะครับก็จะไม่เน้นแบบรับทั้ง2ตัวเนื่องจากว่าเกมรุกเราจะด้อยนะครับถ้าเล่น2ตัวเป็นเกมรับทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็ข้อแตกต่างข้อเสียมันก็แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเกมรับ2ตัวมันก็จะรับแน่นขึ้นแต่ว่าถ้ารับตัวนึงแล้วก็ตัวนึงออกบอลเนี่ยอันนี้ก็จะเสริมในส่วนของเกมรุกไปด้วยนั่นเองนะครับโอเคในสองตรงนี้ก็จะเป็นมาเกเลเล่นะครับมาเกเลเล่อันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ใช้เป็นพวกวิเอร่าหรือว่าเป็นคาเซมิโร่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นโรดี้ก็ได้นะอันนี้ถือว่าโอเคนะครับส่วนกลางตรงนี้ถ้าใครไม่มีโมดิชก็เป็นเดอะบอยก็ได้นะครับผมน่าจะมีกันทั่วไปนะครับโอเคส่วนกองหลังนะครับมากันในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับแบ็กซ้ายเนี่ยพี่น้องใช้เป็นเตโอนะครับถ้าใครไม่มีเตโอก็ใช้เป็นพวกเดวี่ก็ได้นะครับก็ให้เน้นตัวที่มีสปีดความเร็วนะครับไม่ว่าจะเป็นบาวดี้นะครับ3ตัวนี้ถือว่าโอเคนะครับแบ็กซ้ายแบ็กซ้ายนะครับในส่วนของกลางในส่วนของหลังนะครับหลังเนี่ยจะใช้เป็นบาโตนี่นะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นพวกรูเบนดีอาร์ตนะครับหรือรูดิเกอร์อะไรแบบนี้นะครับพยายามใช้กองหลังที่มีสปีดความเร็วนะครับถ้าเราขึ้นดิวิชั่นที่สูงแล้วนะเนื่องจากว่าคู่แข่งจะเน้นแทงทะลุมากๆนะครับโอเคในส่วนของกลางไม่ใช่สิในส่วนของหลังอีกตัวนะครับก็จะเป็นอาราบานะครับอาราบาก็จะเป็นบิวอัพนะครับสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ออกบอลยาวได้นั่นเองนะครับบิวอัพจากแดนหลังขึ้นไปแดนหน้าได้นั่นเองนะครับหรือว่าเปิดบอลโยนยาวๆแม่นๆนั่นเองนะครับตรงนี้ก็ใช้นักเตะที่เป็นบิวอัพก็ได้นะครับจะเป็นพวกฟันไดก็ได้นะนะครับแต่ว่าเอาจริงให้มันเข้ามือกับของตัวเราเองนะครับที่เราใช้งานว่านักเตะคนไหนเข้ามือนั่นเองนะครับก็ให้เลือกใช้ละกันส่วนที่น่าใช้อาราบานะครับยืนคู่กับปาโตนี่เหนียวมากๆนะครับในส่วนแบ็คขวานะครับแบ็คขวาเนี่ยใช้เป็นไมคอนนะครับถ้าใครไม่มีก็ใช้เป็นริชเจมก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นไควอลเกอร์นะนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์แบ็คแบบแอทแทคกิ้งนะครับก็คือแบ็คบุกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็
เอาให้แบบมันบวกด้วยแล้วก็ตั้งรับได้ด้วยนะครับผมอันนี้จะเป็นสไตล์ของชิโนะที่ใช้นะนะครับในส่วนของประตูนะครับประตูจะใช้เป็นในส่วนของกูตัวนะครับเนื่องจากว่ากูตัวเนี่ยเข้ามือมากๆแล้วก็เล่นได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับตัวนี้ถ้าใครมีตัวอื่นก็ใช้ได้นะครับอย่างพวกปีเตอร์เชคหรือว่าดีเกอาร์ชไมเคิลยิ่งดีนะครับผมถ้ามีพวกเหล่านี้เนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับผมก็จัดกันได้อันนี้พูดถึงในส่วนของการจัดตัวแบบควิกเคาน์เตอร์นะครับตำแหน่งของเนย์มาร์ก็จะใช้ในส่วนของพวกสปีดนะครับแล้วก็ตัดเข้ามายิงนะครับส่วนเมสซี่ยืนหน้าเป้าเป็นยังไงหน้าเป้าตรงนี้จะช่วยในส่วนของการปั่นโค้งนะครับผมลูกโค้งรับบอลปั่นรับบอลปั่นนั่นเองส่วนเนโต้จะได้สปีดแล้วก็ตัดเข้ามายิงได้ด้วยนะครับส่วนโรชิกี้จะยิงแถว2นะครับแล้วก็คอยเติมเกมให้กองหน้าผิดซ้ายผิดขวาได้ด้วยนั่นเองนะครับส่วนโมดิสนะครับโมดิสก็จะช่วยในส่วนของการเติมเกมให้กับโรชิกี้นะครับหรือว่าจะออกบอลให้เมสซี่เนย์มาร์ก็ได้นะครับสำหรับโมดิสส่วนมาเกเลเล่เนี่ยอันนี้จะตัดเกมเลยนะครับตัวนี้จะเป็นในส่วนของกลางรับนั่นเองนะครับเรดทอยเยอร์เลยตัวนี้ก็คือตัดเกมของคู่แข่งนะครับผมทำลายเกมรุกคู่แข่งนั่นแหละนะครับส่วนเตโอตัวนี้ก็จะวิ่งเร็วนะครับคอยประกบปีของคู่แข่งนะนะครับก็จะตันที่99เลยนะครับที่จะอัพแบบให้สปีดถึง99นะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะพยายามเน้นให้แบบปีกไม่ใช่สิพยายามเน้นให้แบ็คของเราทั้ง2ข้างเนี่ยเร็วเท่ากับกองหน้าของคู่แข่งนะครับผมก็จะเป็นประมาณนั้นนะนะครับปีกซ้ายปีกขวาส่วนหลังนะครับ2ตัวก็จะอัพสปีดให้ถึงประมาณ80นะครับบวกเพิ่มกับบูทก็82อะไรประมาณนั้นนะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เน้นเกมรับแล้วก็สปีดนะส่วนกองหลังเพื่อที่จะกันในส่วนของการแทงทะลุหรือว่าการประกบตัวไม่ค่อยดีอะไรแบบนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับพอจัดแล้วไม่พอครับเดี๋ยวเราไปดูกันในแมตช์เลยว่าเป็นยังไงเมื่อจัดทีมแบบนี้แล้วนะครับบอกเลยว่าโคตรโหดโคตรจับนะครับผมไปดูกันเลยครับมาตอนนี้ก็จับคู่แล้วนะทุกคนก็แน่วเนี่ยอยู่ที่ D2 นะครับสำหรับซีซั่นนี้นะก็อยู่ที่แรงประมาณ 1,694 นะครับเดี๋ยวมาดูแมตช์นี้ว่าจะเพิ่มแรงได้ไหมนะครับด้วยการจัดทีมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต้องเล่นยังไงนะครับเมื่อเราจัดแบบนี้แล้วนะครับดูนะครับการออกบอลโมดิสเห็นไหมฮันเดสก็จะพยายามเลี้ยงบอลให้นะครับจากนั้นก็ทำชิงกันเดี๋ยวจังหวะนี้จ่ายพลาดครับปัตโตนี่เก็บให้แล้วจ่ายมาทะลุมาที่โรชิกี้เห็นไหมครับการขึ้นเกมมาเกเรเล่ก็เติมด้วยนะแล้วจังหวะนี้เล่นบอลง่ายๆครับพลิกแล้วยิงเลยนะครับมาแล้ว1ลูกนะครับผมมาดูเกมส่วนของคู่แข่งข้างจังหวะนี้เขี่ยยิงมาครับแล้วพยายามบีบครับทุกคนถ้าบีบไม่ไหวก็โดนเหมือนกันนะจังหวะนี้แล้วเปิดมุมเข้ามาจังหวะนี้กดโขกไปมาครับสวนเลยครับทีนี้นี่ครับใช้สปีดของโรชิกี้ขึ้นมาแล้วตามช่องเลยครับให้เมสซี่ออกให้กับเนย์มาร์ครับมาครับเนย์มาร์วิ่งเร็วมาจังหวะนี้ปล่อยแทงมาให้กับโรชิกี้ตัดเข้าในไม่ได้ครับจังหวะนี้มาใหม่ครับเป็นเกมสวนบ้างจ่ายเข้ามาดักครับอลาบามาเกเรเล่จ่ายให้โมดิสเห็นไหมครับโมดิสเนี่ยมันจะเป็นตัวออกบอล นะครับผมให้ปีกซ้ายก็ได้นะครับให้ปีกขวาก็ได้ถ้าเขาอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนั่นเองนะครับจังหวะนี้ดับเบิลทัชมาเกือบได้เหมือนกันครับสำหรับเนย์มาร์มีตัวซ้อนครับมาใหม่ครับกระแทกได้ครับนี่เฮนเดสก็เข้ามาช่วยในส่วนของตรงกลางด้วยนะครับผมมาที่จังหวะนี้ดาบิดมากันที่จังหวะนี้ให้มานี่ครับไมคอนพยายามประคองแล้วเคลียร์มาเกเรเล่เปิดไม่ดีครับจังหวะนี้แต่ยังได้อยู่ครับแล้วจ่ายมาซาร่านี่ครับกูตัวประโยชน์ของกูตัวนี่คือเซฟดีนะครับผมน่าจะเสียนะถ้าไม่ใช่กูตัวจังหวะนี้แล้วชิงต่อเลยครับเอโต้นี่ครับข้อดีของเอโต้ก็คือสปีดหนีนั่นเองนะครับผมแล้วเมสซี่ได้จังหวะตัดเข้ามาแล้วแตะ1ครั้งเรียบร้อยไปแล้วครับ2ง่ายๆครับมาใหม่ครับนี่ครับพยายามดักด้วยนะครับผมถ้าเจอคู่แข่งที่เขี่ยยิงนะครับเขาก็จะเขี่ยยิงทั้งเกมนะครับผมถ้าเจอแบบนี้นะเราต้องดักทางนะครับผมเพื่อที่จะกันไอเดียของการเล่นของเขานั่นเองมาจังหวะนี้ครับไมคอนดักได้อีกแล้วจ่ายมาที่โมดิสชิงต่อมาที่เฮอร์นันเดสครับเฮอร์นันเดสเติมเกมแบ็คที่เป็นแอทแทกมันก็จะเติมเกมทั้ง2ข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นซ้ายขวาแล้วจังหวะนี้โรชิกี้จบไม่เป็นไรครับเมสซี่ซ้ำให้ครับก็3ไปแล้วครับโอ้โหค่อนข้างง่ายไหมนี่ครับผมแต่ที่จริงไม่ได้ง่ายเลยนะครับผมก็ตัดบอลเอานะครับผมตัดบอลแล้วแทงนี่ครับโมดิสออกบอลได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมสำหรับการเล่นแบบนี้แล้วนี่ครับโรชิกี้ก็เหมือนกันนะครับผม2ตัวนี้เป็นตัวที่ออกบอลดีมากๆนะครับผมนี่เห็นไหมเนย์มาร์ตัดดับเบิลทัชมาจังหวะนี้ไม่ได้ครับแล้วบาโตนี่ดักได้จ่ายมาเฮอร์นันเดสเข้ามาเล่นกลางเลยนะครับสำหรับเฮอร์นันเดสก็ไม่รู้กันว่ามันหุบเข้ามาได้ไงนะครับแล้วมาจังหวะนี้จะทะลุช่องนะครับบาโตนี่ให้มาเฮอร์นันเดสแทงต่อมาจังหวะนี้โดนคิมมิดครับคิมมิดจ่ายมาที่เดรอยซานีเมสซี่จ่ายมาให้กับซาร่าพลิกหนีมาจังหวะนี้กูตัวอีกแล้วครับเซฟดีจัดๆเลยพยายามกดโคออกไปครับจังหวะนี้เคลียร์ไปก่อน
แล้วสวนเร็วเลยครับนี่ครับแทงตามช่องมาจังหวะนี้โมดิจะยกให้โดนบีบเร็วครับโควิลเกือบไปครับเกือบเป็นลูกที่4แล้วนะครับผมโอ้โหถ้ายกได้นี่สวยๆเลยครับจังหวะเมื่อสักครู่โอเคจบครึ่งแรกก็ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับแมตช์นี้นี่แข่งคู่แข่งก็จะมาในรูปแบบของ4-3-3นะครับแต่ว่าของเราเนี่ยจะกลางมันจะแน่นนั่นเองนะครับมันก็เลยเก็บบอลได้แขนเขาเนี่ยมันมีกลางรับแค่ตัวเดียวนะครับมันเป็นกลางรูป2ก็เลยมันทำเกมค่อนข้างยากนะครับแต่ละแผนมันก็จะแพ้ทางกันอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็เลือกใช้แผนที่มันเข้ากับรูปแบบแต่ละทีมที่เราเจอแล้วกันนะครับวันนี้โรชกี้พลิกให้เมสซี่นี่ครับตัดมายิงเลยครับโอ้โหเหมือนโคตรง่ายอะแต่ว่าต้องใช้เทคนิคนะครับผมแล้วก็น่าจะเรียบร้อยนะครับคู่แข่งน่าจะไม่ไหวกับเราแล้ว เล่นแบบนี้ไปเล่นกับพ่อพี่เลยครับจะบอกว่างั้นเถอะก็เรียบร้อยครับชนะครับแบบนี้นี่จัดทีมครั้งแรกก็ถือว่าได้การเลยนะครับผมโอเคก็อยู่ที่ 1,717 นะทุกคนก็เหลืออีกประมาณ70กว่าแต้มนะครับ73แต้มก็น่าจะขึ้นดีหนึ่งได้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะขึ้นได้หรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องไปลุ้นเอาละกันครับยังไงก็ไปลองจัดกันดูนะครับสำหรับควิกเคาน์เตอร์แบบนี้นะครับค่อนข้างดีเลยกันทีเดียวนะครับก็ไปเล่นกันดูนะครับเผื่อเข้าไม้เข้ามือนะครับแล้วก็ใช้เป็นแบบแผนหลักได้อะไรประมาณนี้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอสอนในเพียงเท่านี้ละกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในรอบอัปเดตนะครับตอนนี้ไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับหากดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตาม